เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมเซนเซครับอยู่กับผมอาจารย์โอมนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำโอเดอร์โวลต์กับเจ้าตัวนี้ครับการ์ดจอนี่ฮะ RX9070XT นะครับก็ตัวนี้นะฮะเท่าที่ผมเห็นนะครับยังไม่มีใครทำสอนการ Underworld นะที่เป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นของต่างชาตินะครับหลายมาแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมเอาตัวอย่างมาจากของช่องต่างชาติเช่นกันแต่ว่าผมจะเอามาทำให้มันเป็นภาษาไทยนะครับทุกคนจะได้ดูและเข้าใจกันง่ายๆนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไอ้เจ้าตัว RX9070XT เนี่ยนะครับความแรงมันอ่ะเทียบชนกับ 5070Ti เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยอัตราการบริโภคพลังงานที่สูงกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำ Underworld ครับทำให้เจ้าตัวการ์ดจอตัวนี้นะครับบริโภคพลังงานน้อยลงแต่ความแรงและประสิทธิภาพคงที่และเพิ่มมากขึ้นด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเป็นตัว RDNA นะครับที่ผมใช้นี่นะดูนะครับ performance นะผมจะใช้เป็นแบบ default เลยนะครับตอนแรกนะครับอันเดิมๆเลยนะฮะแล้วก็ทุกคนนะครับดูที่ GPU-C นะครับตัว GPU clock ตอนนี้ยังไม่วิ่งนะอัตราการบริโภคพลังงานนะครับเป็นบอร์ด power draw นะฮะตอนนี้นะครับอยู่ที่49 วัตต์นะครับ49 วัตต์นี่คือต่ำมากนะครับเพราะว่ามันเป็น idle นะยังไม่ใช้งานอะไร CPU ตอนนี้GPU ตอนนี้โหลดอยู่ที่ 8% นะครับแล้วก็ GPU ความร้อนนะครับอยู่ที่47 องศาอันนี้คือผมลองเทสมาบ้างแล้วมันเลยทำให้ตัว GPU ความร้อนมันขึ้นนิดนึงนะฮะแต่อ่ะเดี๋ยวไม่ต้องว่ากันเดี๋ยวมาดูฟูลโหลดกันว่าจะเป็นอย่างไรกับค่า default นะครับผมอ่ะสำหรับตัวโปรแกรมที่เราจะทำการเบนช์มาร์กนะครับก็คือ 3DMark Steel Nomad นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความร้อนของ GPU นะครับอัตราการกินพลังงานนะครับจะมากขนาดไหนนะครับกับค่า default นะครับไปรับชมพร้อมกันครับนี่ฮะกดเป็นมาร์กเลยให้ดูตัว GPU Z นะครับควบคู่ไปด้วยนะฮะณตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะรันแบบรันไทม์เลยนะครับผมจะพยายามไม่ตัดต่อนะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวที่ผมทำเนี่ยคือเราไม่ได้ทำการตัดต่อนะเราไม่มีการยัดทรงยัดไส้เด็ดขาดนะครับ Underworld เนี่ยหลายๆคนรู้จักกันมาหลายปีแล้วกับการทำให้ตัวvoltage นะครับของการ์ดจอเนี่ยกินพลังงานน้อยลงแต่ความสามารถเท่าเดิมหรือมากขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอโหลดกราฟิกเล็กน้อยนะครับผมแป๊บเดียวไม่นานมาแล้วนะครับเฟรมเรทอยู่ที่69-70นะโดยประมาณนะฮะตอนนี้อัตราการบริโภคพลังงานไปแล้วครับบอร์ด power draw นะฮะตอนนี้อยู่ที่316.17นะ316.17วัตต์นะครับ GPU temperature นะครับอยู่ที่56 องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จุดนะครับจุดเดือดอยู่ที่75 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือ Steel Nomad นะฮะอันนี้คือก่อนที่เราจะทำการ Underworld นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้สกอร์ไปเท่าไหร่นะคะแนนเท่าไหร่นะฮะกับอัตราการบริโภคพลังงานขนาดนี้นะตอนนี้นี่วิ่งไป59 องศาแล้วนะครับสำหรับความร้อนของ GPU นะฮะจุดเดือดอยู่ที่77นะครับอัตราการบริโภคพลังงานก็จะอยู่ที่316-317นะโดยประมาณนะครับ316 วัตต์ 317 วัตต์นะถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับมาทีนี้มาดูสกอร์กันครับผมจะขออนุญาตถ่ายรูปสกอร์ไว้ด้วยนะจะได้เอามาสรุปผลกันนะครับตอนนี้นะฮะมาแล้วนะครับสรุปผลนะครับ Steel Nomad Score อยู่ที่6,657 คะแนนกราฟิกเทสนะครับอยู่ที่ 66.58 FPS นะเนี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปสรุปกันตอนหลังนะฮะนี่โอเคทีนี้นะครับหลังจากที่เราเว้นมาร์กค่านะครับเว้นมาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราทำการ Underworld Tuning ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่าคะแนนจะเพิ่มมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะอันดับแรกให้เราเปิดโปรแกรมนะครับนี่ฮะเป็นAMD Adrenaline นะครับเป็นโปรแกรมไดรเวอร์ของตัวการ์ดจอ AMD นะฮะทีนี้อันนี้เป็น default ใช่ไหมให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่ custom นะครับกดที่ custom นะฮะเดี๋ยวผมจะเอารันของผมกลับมาก่อนนะอ่ะอันนี้ผมตั้งเซตไว้แล้วนะครับ
นี่นะฮะให้เพื่อนๆ นะครับกด enable นะ GPU tuning นะกดปุ๊บนะครับแล้วมาลบตรงนี้นะครับ voltage offset นะครับนะฮะลบให้มันเป็นลบ85นะครับตรงนี้VRAM tuning นะครับให้กด enable ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาใส่ค่าเป็น2668อันนี้ผมเอามาจากของต่างประเทศนะครับไม่ได้คิดเองนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคิดเองคงใช้เวลานานนะผมเอามาจากช่องเขาเลยแล้วก็เห็นว่าอันนี้เนี่ยมัน stable ครับมันเสถียรที่สุดแล้วก็เลยเอามาให้เพื่อนๆกันแล้วก็ตรงนี้นะครับกด power tuning นะครับกด enable แล้วก็ตรง power limit percent นะครับเพิ่มใส่ช่องไปที่ลบ15นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองเบนช์มาร์ค Steel Nomad อีกรอบหนึ่งว่าจะได้คะแนนขนาดไหนไปฮะเบนช์มาร์คครับผม CPU temp นะครับความร้อนอยู่ที่45องศานะตอน idle นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เรา underwolf ไปแล้วความร้อนจะขึ้นถึงเดิมไหมนะฮะอันเดิมมีความร้อนค่อนข้างสูงนะจุดเดือดอยู่ที่77องศาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อัตราการกินไฟรวมแล้วที่317องศาโดยประมาณนะฮะใช้เวลาสักครู่นะครับในการเตรียมการรันเบนช์มาร์กนะฮะที่ดีมาร์ก Steel Nomad นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเบนช์มาร์กที่ได้รับความนิยมนะฮะอยู่แล้วนะมาแล้วครับดูซิว่าจะวิ่งไปขนาดไหนนะฮะตอนนี้นะครับเห็นไหมว่าความร้อนของ GPU นะฮะจะไม่เท่าเดิมครับอยู่ที่ประมาณ52องศาเซลเซียสและจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ66องศานะจากตอนแรก77ลดลงมาเกือบ10ไม่ต้องเกือบสิครับ11องศานะฮะส่วนอัตราการบริโภคพลังงานตอนนี้อยู่ที่269นะฮะลดลงมานะครับประมาณ40เกือบ50วัตต์นะครับลองนึกดูว่าโอ้โหลดลงมา40 50วัตต์นี่ไม่น้อยนะฮะถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่ไม่น้อยแน่นอนนะครับช่วยให้เราประหยัดพลังงานได้เยอะมากขึ้นค่าไฟนะก็ไม่โดนแม่ด่านะเอาค่าไฟตรงนี้ไปใส่เป็นค่าแอร์น่าจะเวิร์กกว่านะฮะดูครับความร้อนนะสูงสุด69นะครับไม่ถึง70เลยด้วยซ้ำนะความร้อนของ GPU Hotspot นะฮะรันเบนช์มาร์คจบเรียบร้อยแล้วมาดูคะแนนกันครับจากเมื่อกี้นะฮะคะแนนเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับคะแนนมาแล้วครับ 6,735 ครับเทียบกับเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะทำการ Underwolf นะฮะ 6,657 นะครับขึ้นมาเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะ 6,735 ลบ 6,657 6,657 เท่ากับขึ้นมา78คะแนนอันนี้มันไม่น่าจะเป็นประเด็นเท่าไหร่นะครับคะแนนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นที่ผมจะบอกคือความร้อนของ GPU ที่ลดลงและอัตราการบริโภคพลังงานที่นะครับลดลงนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกครับว่าการที่หลายๆอย่างมันลดลงขนาดนี้เนี่ยมันจะทำให้เรานะครับก็ความร้อน GPU มันน้อยลงใช่ไหมอย่าลืมนะครับว่าความร้อน GPU น้อยลงมันก็จะทำให้ตัว GPU นะครับไม่ได้ทำงานหนักจนเกินไปแล้วก็อยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการทำงานหรือเล่นเกมเนี่ยประหยัดพลังงาน2เลยคือไม่ร้อนนะครับแล้วก็นะน่าจะทำให้การ์ดจออยู่กับเราได้นานขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมกับนี่ฮะการ Underwolf นะครับจูนนิ่งนะครับผมกับเจ้าการ์ดจอ AMD Radeon RX 9070 XT นะครับรอบหน้านะฮะอยากจะให้ผมสอนการทำ Underwolf นะครับของค่ายเขียวหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์บอกกันหรือว่าจะเป็นของค่ายแดงตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้แต่อาจจะทำได้หรือไม่ได้นี่บอกไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าผมไม่มีการ์ดจอให้ลองนะอีกการ์ดจอหนึ่งที่ผมว่าจะทำนะครับในการทำUnderwolf นะครับก็คือตัวนี้นะครับในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนี่ฮะ5060 Ti นี่ผมได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะลองทำดูนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆนะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอให้กับช่องโอมเซนเซด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฮะฝากกด Subscribe ช่องโอมเซนเซด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์วิดีโอใหม่ๆของช่องโอมเซนเซนะวันนี้อาจารย์โอมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนอย่าลืมนะฮะกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ